สวัสดีครับกีฬาช่วงเช้าวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการเช็คราคานักเตะต่างชาติในฟุตบอลไทยลีกนะครับเพราะว่าในวันที่22กุมภาพันธ์จะปิดตลาดซื้อขายแต่ว่าล่าสุดการสำทับเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะราคาตลาดซื้อขายกลางนะครับที่เราเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับในฟุตบอลไทยลีกนักต่างชาติเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดเผยกันได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าสามารถเช็คจากเว็บไซต์ราคากลางสมัยก่อนที่ก็เคยเล่นในลีกของยุโรปก็จะมีราคาตลาดซื้อขายที่เราพอจะประมาณการได้ว่าทีมใหญ่ในไทยลีกนะครับลงทุนกับนักเตะพวกนี้ไปเท่าไหร่ครับเรื่องราวนี้ก็นำมาฝากกันนะครับย้ำอีกครั้งก็เป็นราคาอ้างอิงนะครับนักเตะที่มูลค่าในตลาดซื้อขายสูงที่สุดนะครับก็คือโยฮันตาวาเรสนะครับกองหน้าคนใหม่ชาวโปรตุเกสของทีมแบงคอกยูไนเต็ดที่มีมูลค่าในตลาดสูงถึง 2,340,000 ปอนด์หรือประมาณ 102.4 ล้านบาทนะครับรองลงมาก็คือทางฟิลิเป้อาเซเวโดกองหน้านะครับของทางเชียงรายยูไนเต็ดชาวบราซิลที่มีราคาตลาดอยู่ที่ 1,700,000 ปอนด์หรือว่า 47.4 ล้านบาทอันดับมูลค่ารวมของนักเตะต่างชาตินะครับแต่ละสโมสรถ้าอ้างอิงนะครับจากตลาดกลางจะพบว่าแบงคอกยูไนเต็ดนั้นมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 4.23 ล้านปอนด์หรือว่า186ล้านบาทรองลงมาครับเชียงรายยูไนเต็ดมีมูลค่ารวม 172.9 ล้านบาทนี่ไม่รวมธนบุญเกษรัตน์นะครับที่เป็นนักเตะไทยที่มีค่าตัวแพง50ล้านบาทแล้วรวมคนอื่นด้วยนะครับเชียงรายลงทุนไปเยอะมากตามด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดราชบุรีแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดแชมป์เก่านะครับมูลค่าตลาดซื้อขายการเปลี่ยนแปลงอาจจะน้อยนะครับทีมในปีนี้แต่คิดว่าขุมกำลังเดิมก็ยังเพียงพอต่อการป้องกันแชมป์ครับ